แต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมได้ไปฟังคุณหมอพูดที่บรรยายที่โรงพยาบาลด้วยอ๋อครับครับครับขอบคุณมากครับก็ทราบเหมือนเพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคุณหมอว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเป็นแล้วค่อนข้างที่จะใช้วิธีการรักษาค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เรื่องของการรักษาเดี๋ยวเรามาคุยกันผมขอความรู้จากคุณหมอก่อนแล้วกันว่าเรื่องของต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากคืออะไรแล้วมันโตได้ยังไงคุณหมอฮะต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอวัยวะอันหนึ่งนะฮะมันอยู่ตรงใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะล้อมรอบท่อปัสสาวะแล้วก็อยู่ในอุ้งเชิงกรานอยู่ลึกลงไปตรงกระดูกหัวเหนาของเราตรงเนี้ยเราทำกระดูกตรงนี้ได้ต่อมลูกหมากก็จะอยู่ข้างหลังมันเลยเนี่ยครับนะฮะหน้าตามันก็คล้ายๆถ้าเป็นในหนังสือเท็กซ์บุ๊กเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้บอกว่าเป็นรูปวอลนัทแต่ตัวผมเองผมก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันวอลนัทเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเทียบกับคนให้คนไข้ดูเนี่ยผมจะบอกว่าลูกท้อหน้าตามันเป็นลูกท้อแล้วก็ท่อปัสสาวะก็ผ่าเข้ามาในกลางลูกท้อเลยเจ้าต่อมลูกหมากเขามีบทบาทอะไรครับคุณหมอต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยนะ คือตัวมันเองเนี่ยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็เป็นตัวให้อาหารกับอสุจิคืออสุจิเวลาวิ่งออกมาเนี่ยเวลาเรามีหลังน้ำอสุจิออกมาเนี่ยปริมาณน้ำที่ออกมาเนี่ย2ใน3เนี่ยมาจากต่อมลูกหมาก1ใน3เนี่ยถึงจะเป็นอสุจิตัวจริงแล้วก็ไอ้น้ำอันเนี้ยมันจะช่วยให้สเปิร์มมันว่ายไปได้ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไปไหนไม่รอดมันก็แห้งอยู่ตรงนั้นนะส่วนอาหารเนี่ยที่มันที่อยู่ในน้ำหล่อเลี้ยงที่ผลิตมาจากต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะช่วยให้ไอตัวสเปิร์มเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนอกตัวเราเนี่ยฮะในช่องคลอดในอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ได้ประมาณวันหนึ่งเต็มๆนะฮะอ๋อก็มีบทบาทต่อท่านชายที่มีในเรื่องของมีการสืบพันธุ์โดยเฉพาะเลยแสดงว่าผมก็พูดถูกใช่ไหมคุณหมอว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชายเนี่ยต้องจะมีต่อมลูกหมากเท่านั้นผู้หญิงมีไหมฮะไม่มีผู้หญิงไม่มีอ๋อไอ้ต่อมลูกหมากนี่ยังเป็นอวัยวะที่พิเศษอีกอย่างนึงเนื่องจากที่มันไปยุ่งกับสเปิร์มเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวมันถูกโปรเทคไว้อย่างดีเลยยาต่างๆก็จะเข้าไปที่มันยากอ๋อเวลาเรากินยารักษาต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยยาเข้ายากมากต้องกินเป็นเดือนครับค่ะแล้วถ้าต่อมลูกหมากอยู่ดีๆมันก็อยู่ดีๆของเขากินยาเข้าไปก็รักษายาแสดงว่าโดยปกติแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเข้าไปทำให้เขาเกิดเจ็บป่วยหรือว่าเกิดมีลักษณะผิดปกติได้แล้วที่เขาผิดปกติอย่างต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอฮะมันโตตามวัยตามวัยหมายถึงว่ายิ่งอายุเยอะแล้วฮะสุดก็มันก็คืออายุอ๋อหนูก็นึกว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆแล้วมันก็เกิดผิดปกติแต่โตตามวัยแล้วมันโตยังไงคะผิดปกติคะอาจารย์คือมันโตได้สองแบบคือมันก็มีอยู่หลายโหลกข้างในนะแต่ตัวที่อยู่ล้อมรอบไอ้ตัวท่อปัสสาวะเนี่ยก็เป็นโหลกหนึ่งของมันเขาเรียก transitional zone มันจะมีโซนต่างๆเนี่ยหลายโซนแต่โซนที่มีความสำคัญในการเกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็คือ transitional zone ก็คือโซนที่อยู่ด้านในสุดครับติดกับไอ้ท่อปัสสาวะมันโตเข้าในถ้ามันโตเข้าในก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะแต่ถ้ามันโตแล้วมันโตออกนอกแล้วแต่คนเนี่ยโตออกนอกอาการก็จะน้อยบางคนเนี่ยต่อมลูกหมากโตตั้งเป็น70-80กรัมไม่มีอาการนะเพราะมันโตออกไปด้านนอกคือไม่เบียดเข้าในมันไปออกนอกก็ลักษณะของการโตเนี่ยแหละที่มันจะบ่งบอกว่าจะทำให้เรารู้สึกมีการเจ็บป่วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องพวกนี้มันบอกไม่ได้ว่าเขาจะโตดังไงโตด้านไหนโตเข้านอกออกในใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่อันนึงถ้าสมมติเราต่อมลูกหมากเรามีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันจะไปกดถ้ามันมีขนาดเล็กก็โอกาสที่มันจะกดก็คงน้อยลงแต่ไม่ใช่ 100% นะมันก็อย่างที่บอกว่าโตเข้าในหรือโตออกนอกแต่ว่าถ้ามันโตมากเนี่ยแนวโน้มอย่างคน60กรัมก็มีแนวโน้มเกิดเรื่องมากกว่าคน20กรัมครับ
และเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคุณหมอว่ามันตอนนี้มันโตเท่าไหร่แล้วมันอายุเท่านี้จะโตขนาดไหนหรือว่าเราเอาอะไรมาวัดคะดูพื้นฐานของเราจากเดิมว่าเราอัลตราซาวด์วัดได้เท่านั้นอัลตราซาวด์วัดได้แล้วดูสายตาล่ะคะเราจะรู้ตัวผิดปกติต่อเมื่ออะไรคะปัสสาวะแสบขัดหรือว่าเรารู้สึกเราต้องวัดที่อาการนะฮะอืมครับวัดจากอาการมันจะปรากฏออกมาใช่ไหมคุณหมอครับครับก็อย่างวันนี้ที่ผมบอกว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยสมมุติเราวาดวงกลมขึ้นมาวงหนึ่งครับค่ะอาการกระเพาะอาการของช่องท้องส่วนล่างเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะนอนไม่หลับปัสสาวะกลางคืนบ่อยปัสสาวะบ่อยกลางวันครับแล้วก็ปัสสาวะกั้นไม่ได้ฮะปัสสาวะเล็ดลาดพวกนี้จะเป็นอาการอีกกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มเนี้ยมันก็มาโอเวอร์แลปกันอยู่ตรงกลางมีวงที่มาชนมาทับกันอยู่ตรงกลางส่วนหนึ่งแต่ตรงกลางเนี่ยก็คือทั้งต่อมลูกหมากโตและมีอาการแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าต่อมลูกหมากเกิดการอุดตันขึ้นมาเบียดขึ้นมาบางคนก็ยังไม่มีอาการอีกเพราะว่าร่างกายมีคอมเพนเซชันมีเมคานิซึมที่มาช่วยให้มันยังปัสสาวะได้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกวงหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมสามวงที่มาชนกันเนี่ยก็จะมีตรงกลางของสามวงเนี่ยที่อาการมากที่สุดพวกที่อยู่ตรงกลางสุดเลยเนี่ยหนีไม่รอดยังไงก็ต้องรักษาค่ะเพราะว่าอะไรครับถึงจุดนี้ต้องรักษามันจะมีอาการที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตเช่นปัสสาวะบ่อยจนไม่เป็นอันทำงานครับปัสสาวะกั้นไม่ได้จนไม่เป็นอันทำงานดื่มน้ำก็ไม่กล้าแล้วก็บางคนปัสสาวะก็ไม่หมดมีค้างอยู่ข้างในอีกอ๋อแสดงว่าพอต่อมลูกหมากเขาโตแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อท่านชายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตเลยเนี่ยมันเขาบอกว่าพวกที่มีต่อมลูกหมากโตและมีอาการเนี่ย ครับรบกวนถึงขั้นทำงานไม่ได้ดื่มน้ำก็ไม่ค่อยไหวเวลาขับรถไปเที่ยวไหนเนี่ยก็จะต้องแวะทุก2ชั่วโมงปัสสาวะแล้วก็เวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องเล็งหาห้องน้ำไว้ก่อนครับว่าถ้าจะไปตรงนี้จะมีไหมอย่างเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเอาไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปปัสสาวะที่ไหนดีเพราะที่นู่นมันคงเลี่ยราดไม่ค่อยได้ครับต้องมีห้างไหมต้องมีห้องน้ำไหมไม่งั้นก็นอนอยู่โรงแรมไม่กล้าออกไปจะไปตีกอล์ฟหรือออกกำลังก็ไม่กล้าเพราะตีกอล์ฟนี่มันเดินนานหรือว่าออกไปตีจะหนีกลับมาก็ไม่ได้ใช่ใช่มันจะไปครบลูปวงรอบสนามมันกลับไม่ได้มันก็เป็นงั้นตีแป๊บหนึ่งต้องวิ่งกลับมาละว่าตีไม่ไปถึงไหนนะครับถ้าเกิดแบบว่าเกิดปวดขาปวดฉี่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะในอันนี้ถามนะคะเป็นความรู้คือหนูไม่รู้เรื่องกายภาพของผู้ชายค่ะขออนุญาตขอโทษทีค่ะเพราะสมมุติถ้าใส่แพมเพิร์สเหมือนแบบเงี้ยค่ะได้ไหมคะมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้ไหมแล้วอยากรู้ว่าขนาดพอมันโตมันมีผลกับแบบการสวมชั้นในหรือสวมกางเกงไหมคะอันนี้หนูถามแบบเป็นความรู้ของคนไม่รู้จริงๆเลยค่ะใส่แพมเพิร์สเนี่ยคงได้แต่ว่าไอการใส่แพมเพิร์สเนี่ยมันก็ทำใจต้องทำใจถึงระดับหนึ่งนะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสบายตัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะไม่โตข้างนอกมันอยู่ในเป็นอวัยวะข้างในในตัวเนี่ยมันไม่มีใครรู้สึกอะไรอ่ะครับว่ามันโตแล้วหรืออะไรแต่รู้สึกเมื่อมีอาการเฉยๆความรู้สึกเมื่อมีอาการคุณหมอนอกจากที่คุณหมอบอกมามันจะเป็นบ่งบอกในเรื่องของปัสสาวะอาจจะมีเล็ดค้างบ่อยมันมีความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคุณหมอมีความเจ็บปวดไหมเจ็บปวดถ้าสมมติว่าปัสสาวะคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราปัสสาวะเราจะต้องออกจนหมดใช่เพราะฉะนั้นสมมติเราบังเอิญมีเชื้อโรคหลุดเข้าไปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะบีบออกจนหมดเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยค้างครับแต่ว่าเวลาต่อมลูกหมากโตเนี่ยนอกจากปัสสาวะบ่อยๆจากสาเหตุใดก็ตามเช่นมีค้างก็เลยฉี่บ่อยเวลาปัสสาวะมันค้างอยู่เนี่ยอันที่หนึ่งสมมติกระเพาะปัสสาวะเรารับน้ำได้ประมาณสัก500 ซีซีสมมตินะเต็มที่ได้500 ซีซีเรามีปัสสาวะค้างอยู่300ไม่ยอมหมดแล้วโดยทั่วไปเนี่ยการผลิตน้ำปัสสาวะเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณชั่วโมงละ100 ซีซีเพราะนั้น
2ชั่วโมงเราปัสสาวะไป200เหลืออยู่300มันก็ลงมาอีก2ชั่วโมงก็ไปอีกละหรือบางคนเป็นหนักก็ไปอีกเหลืออยู่400ออกไป100เดียวก็ชั่วโมงนึงก็ต้องไปปัสสาวะทีนึงแล้วก็ถ้ามีเชื้อแบคทีเรียหลุดเข้าไปตัวนึงเนี่ยมันก็ไม่ออกมันติดอยู่ข้างในติดอยู่ข้างในเนี่ยชั่วโมงถัดไปเนี่ยมันก็แบ่งตัวเวลาเชื้อแบคทีเรียมันแบ่งตัวมันเป็นเลขยกกำลังใช่มั้ยครับ2จาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น4เป็น16 16เป็นเท่าไหร่เนี่ยคูณไปเรื่อยๆเนี่ยยกกำลังไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการที่มันหลุดเข้าไปตัวเดียวเนี่ยแล้วการที่มันออกไม่หมดเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันเต็มกระเพาะปัสสาวะแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดได้มีโอกาสกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ถ้าเบาก็อักเสบถ้าหนักก็เข้ากระแสเลือดเลยหรือไตอักเสบอันนี้ก็เหมือนกับของผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมคะกระเพาะปัสสาวะเหมือนกันผู้หญิงแล้วเชื้อปัสสาวะที่ค้างเชื้อแบคทีเรียตัวเดียวกันไหมคะตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเวลาต่อมลูกหมากมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้กระเพาะปัสสาวะต้องบีบตัวแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะพอบีบตัวแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะก็จะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นความยืดหยุ่นจะเสียหายหมดก็จะยืดไม่ค่อยได้เก็บน้ำได้ไม่ค่อยดีมันจะหดเหมือนกับกระเพาะมันเล็กลงจาก500อาจจะเหลือแค่200หรือ100เดียวครับแล้วถ้ามันหนาตัวหนักขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะโป่งออกไปเป็นลูกโป่งออกไปด้านนอกกลายเป็นกระเพาะปัสสาวะอีกลูกหนึ่งอยู่ด้านนอกเนี่ยซึ่งก็เหมือนมีกระเพาะปัสสาวะ2ลูกติดกันแต่ว่าลูกที่มีกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยก็เป็นอันปกติมันบีบตัวไปลูกนั้นก็ไม่ออกอีกลูกหนึ่งเนี่ยมันก็จะลอยๆพอไอ้นี่บีบไปไอ้นี่ก็ค้างอยู่เพราะฉะนั้นมันบางทีจะรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาถ้าหนักขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะมีเพรสเชอร์ในกระเพาะปัสสาวะมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดไตเนี่ยจะไม่สามารถส่งปัสสาวะลงมาได้ไตก็จะบวมเกิดภาวะไตวายได้เป็นนานไหมคะกว่าจะถึงขั้นไตวายอะค่ะปกติอาการที่เรารู้ตัวก็ส่วนใหญ่มักจะนานคือปัญหาคือส่วนใหญ่อาการมันจะค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยบางทีไม่รู้เลยเนี่ยคือรู้สึกแต่ว่าฉี่วันนี้ไม่ค่อยดีถัดมาอีกสักเดือนนึงมันก็ไม่ดีขึ้นอีกนิดนึงถัดมาอีก6เดือนก็ไม่ดีขึ้นอีกหน่อยนึงก็รู้สึกว่ามันคงอายุเยอะขึ้นเราก็คงเป็นอย่างนี้คือความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนเนี่ยครับในที่สุดก็จะมาถึงจุดที่เกิดเรื่องขึ้นมาได้ครับแสดงว่าถ้าคนที่จะเริ่มรู้ตัวเองว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วเนี่ยมันก็จะมีเริ่มมีหนึ่งก็คืออายุมากขึ้นเป็นตัวบ่งบอกอย่างแรกสองก็คือเรื่องของอาการขัดในการขับถ่ายทางปัสสาวะที่มันจะเริ่มผิดปกติและผิดปกติขั้นไหนครับที่เป็นขั้นแรกที่เราควรจะมองแล้วคุณหมอคือผิดปกติคือพวกนี้มันก็จะมีหลายโมเดลิตี้เนี่ย คือมันจะมีตัวคะแนนมาวัดเนี่ยเขาก็จะดูความถี่ของการปัสสาวะปัสสาวะเสร็จแล้วหมดดีไหมปัสสาวะมีกั้นไม่ได้หรือเปล่าปัสสาวะกลางคืนเกินกว่า2ครั้งขึ้นไปหรือเปล่านะฮะก็จะมีพวกนี้แล้วก็รบกวนต่อชีวิตประจำวันไหมแล้วก็ให้สกอร์มาแล้วเขาคือฝรั่งนี่มันชอบเรื่องสกอร์อยู่แล้วล่ะแต่ความจริงอาการมันก็มีอยู่ในอาการโมเดลิตี้พวกนี้แต่ว่าฝรั่งเนี่ยก็จะเอาสกอร์พวกนี้มาบวกเพราะว่าถ้า0ถ้าได้0ถึง8ก็เป็นอาการมายคือนิดหน่อยถ้าสมมุติ8จนถึง10ก็จะเป็นอาการที่รุนแรงขึ้นแต่ถ้าเกินอันนี้ขึ้นไปก็เป็นอาการที่แรงมากแต่ความจริงเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยไอ้อาการต่างๆพวกนี้ครับอายุสักเท่าไหร่ที่เริ่มจะต้องสังเกตตัวเองคุณหมอคือหน้าตาต่อมลูกหมากมันเริ่มโตตั้งแต่อายุ40 40แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการมักจะ50ขึ้นอ๋อก็ราวๆสัก40นิดๆก็เริ่มสังเกตตัวเองจะได้เผื่อไว้สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรรีบมาตรวจต้องรีบตรวจทันทีใช่ไหมคุณหมอก็รีบมาเช็คก่อนก็ได้ว่าจะได้มอนิเตอร์ไป
ทุกปีทุกปีการโตของเขาอะคุณหมอถ้าสมมุตินะเราแบบไม่ยังไม่เอะใจตัวเองอะพอมีอาการเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ไม่ค่อนข้างที่จะมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมันจะโตคันอัตราการโตของเขามันไวไหมคุณหมอแบบ6 เดือนขนาดเท่านี้1 ปีขนาดนี้หรือมันตามวัยขนาดไหนคุณหมอคือเขามีตัวเลขนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในร่างกายขึ้นกับการกินอาหารครับอาหารพวกไขมันเยอะอาหารทางฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยจะช่วยทำให้ต่อมลูกหมากมันโตขึ้นเร็วขึ้นไปอีกพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายอย่างเงี้ยเหรอครับครับครับอ๋อพวกเบอร์เกอร์ทั้งหลายพวกนี้ก็ทำให้เพิ่มขึ้นอ๋อของทอดอะไรอย่างงี้เนาะเบอร์เกอร์พิซซ่าของทอดอ๋อเกี่ยวเหรอครับเกี่ยวกับทำให้ต่อมลูกหมากโตไวกว่าไวขึ้นคือฮอร์โมนมันมากขึ้นก็ไอต่อมลูกหมากก็ต่อมลูกหมากนี่มันเลี้ยงด้วยฮอร์โมนเพศชายอืมครับครับเหมือนกับใส่ปุ๋ยอะถ้ามีฮอร์โมนเพศชายมันจะโตขึ้นอืมอืมแล้วอย่างเงี้ยอย่างกรณีคนที่กินอะไรล่ะเสริมฮอร์โมนเพศชายอย่างเงี้ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นไหมคุณหมอยิ่งไปกระตุ้นให้โตขึ้นอ๋อเหรอครับอ๋อเพราะบางทีเนี่ยคนอายุเยอะขึ้นมีปัญหาต่อมลูกหมากโตก็จะมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวไม่ดีเพราะว่า quality of life มันแย่ลงเพราะฉะนั้นไอ้ก็เลยทำให้ไอ้ทั้งอารมณ์ทั้งการแข็งตัวนี่มันผันผวนหมดก็จะไม่ค่อยดีพวกนี้ไปเจอแพทย์เนี่ยบางคนเขาก็ให้ฮอร์โมนมาฮอร์โมนรีเพลซนะคือพอได้ฮอร์โมนเข้าไปร่างกายก็กระชุ่มกระชวยเหมือนกับเฟรชขึ้นน่ะคือการให้ฮอร์โมนเนี่ยดีขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าต่อมลูกหมากมันโตขึ้นอาการต่างๆพวกนี้ก็แย่ลงก็ไปกินยาต่อมลูกหมากยาต่อมลูกหมากมันก็มี2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นยาต้านฮอร์โมนกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติครับพอไปกินยาพวกนี้เช่นถ้าไปโดนยาลดฮอร์โมนอีกมือนึงก็ไปเสริมฮอร์โมนเข้าไปเพราะนั้นมันหักลบฤทธิ์กันเนี่ยบางทีไอ้ต่อมลูกหมากก็โตไปเรื่อยอาการก็ดีขึ้นเร็วลงดีขึ้นเร็วลงไปเรื่อยเนี่ยความจริงพวกนี้เนี่ยมันต้องระวังเรื่องฮอร์โมนด้วยเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าจะเสริมในเรื่องฮอร์โมนเพศก็ต้องไปคุยกับคุณหมอให้เรียบร้อยก่อนว่าตัวเองมีให้เรียบร้อยก่อนมีภาระอะไรทางโรคอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคุณหมอต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนต้องเฝ้าระวังให้ดีๆการให้ฮอร์โมนเป็นดาบสองคมของผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติเขาได้ฮอร์โมนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมต่อมะเร็งมดลูกครับใช่ไหมฮะก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการให้ฮอร์โมนเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นทุกเพศฮะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาขอเป็นความรู้สักนิดนึงครับอาจารย์หมอปกติคนเราจะปัสสาวะวันละกี่ครั้งครับโดยปกติแล้วก็มีตัวเลขที่เขาให้เป็นตุ๊กตาไว้ว่ารวมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยครับไม่ควรเกิน10ครั้ง10ครั้งแต่ไม่ควรเกิน10ครั้งแล้วก็กลางคืนไม่ควรจะตื่นขึ้นมามากกว่า2ครั้งในการเข้าห้องน้ำใช่ไหมยกเว้นแบบใครได้ป่วยอะไรก็อันนี้อีกเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าปกตินี่ต้องอย่างที่คุณหมอว่าเลย10ครั้งต่อวันไม่เกิน10ครั้งต่อวันแล้วก็ช่วงกลางคืนไม่ควรเกินสัก2ครั้งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำที่เรากินด้วยบางคนเนี่ยกินน้ำเข้าไป 3-4 ลิตรเลยแล้วก็นั่งเล่นอยู่ในห้องแอร์ตลอดไม่ได้ออกไปทำงานคือการที่มีเหงื่อปัสสาวะเราก็น้อยลงนะเพราะว่าน้ำที่ออกไปมันก็เหมือนกันจะออกทางไหนเหมือนกันครับสมมตินั่งเล่นอยู่ในห้องแอร์แต่กินน้ำชอบกินน้ำกินเข้าไป4ลิตรเนี่ยน้ำก็ต้องออก4ลิตร4ลิตรสมมติว่ากระเพาะปัสสาวะเราเต็มที่ประมาณ 4-500 ครับเอาตีสักสมมติตีสักแม็กซิมัมเป็น500 4ลิตรก็ต้อง5 8 40ก็ต้องประมาณ8ครั้งสมมติกินน้ำเยอะกว่านี้ก็ต้องเกินกว่านี้เข้าไปเพราะนั้นปริมาณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำที่ดื่มปัสสาวะที่ออกการขับถ่ายแต่โดยทั่วไปเนี่ย10ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าปัสสาวะแต่ละครั้งนี่มันเยอะครับก็ต้องมาเช็คดูก่อนว่าเรากินอะไรเข้าไปเยอะบ้างในน้ำที่เรากินเข้าไปนะเราอาจจะแล้วแต่ของสภาพบุคคลตัวเลขมันเป็นแค่ตัวเลขตั้งสมมติฐานเอาไว้เฉยๆแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับเรื่องของการบริโภคของเราในแต่ละวันด้วยครับเพียงแต่ว่าต้อง
าจจะต้องสังเกตตัวเองเพิ่มสักนิดนึงถ้าเมื่อมีอายุสัก40นิดๆไปแล้วก็สังเกตเพิ่มก็ควรจะเริ่มสังเกตตัวเองละว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคุณหมอถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเมื่อสมมุติคนเราเมื่อสังเกตอาการปุ๊บละสิ่งที่เราจะต้องไปหาก็คือคุณหมอแล้วคุณหมอจะแนะนำอะไรบ้างครับสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วต้องรักษาไหมหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆหรือยังไงต่อดีครับคุณหมอครับคือเขาบอกว่าไอ้เวลาเรามาพบหมอเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเริ่มต้นรักษาจากคือก็มีสองสามแบบวิธีการรักษาเนี่ยสเต็ปอัพเทอราปีก็คือค่อยเปลี่ยนค่อยไปเฝ้าดูอาการเริ่มกินยาก่อนอาจจะมาเลือกวิธีทำการผ่าตัดแบบง่ายๆแล้วก็ถัดมาถ้าสมมุติอาการเป็นหนักเข้าไปก็อาจจะต้องมาผ่าตัดแบบรุนแรงนะเช่นผ่าเปิดผ่าอะไรต่างๆพวกนี้คือขั้นสุดท้ายละนะอันนี้เป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับคนไข้แล้วแต่พูดคุยกันอาการอันนี้เนี่ยทำความทรมานให้เรามากแค่ไหนครับแล้วก็การรักษาแต่ละอย่างเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนขนาดไหนมีความเสี่ยงกับตัวเราขนาดไหนแล้วตัวคนไข้เนี่ยกลัวมากขนาดไหนอันนี้เขาเรียกบาลานซ์ชีทดิซิชั่นคือการตัดสินใจโดยการดูโรคแทรกซ้อนครับดูประโยชน์ที่ได้รับดูผลเบเนฟิตที่จะได้โดยเอเวอเรจครับโดยเฉลี่ยคือไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแต่ว่าขอให้โรคแทรกซ้อนน้อยบางคนก็มองอย่างนี้แต่บางคนก็มองว่าโรคแทรกซ้อนเยอะไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเกลี้ยงอันนี้ก็เรียกบาลานซ์ชีท decision ครับแสดงว่ามันก็ต้องมีความหลากหลายเลือกยังไงดีครับถ้าสมมติถ้าเป็นคุณหมอจะแนะนำในการที่จะรักษากินยาหรือว่าผ่าตัดเลยดีกว่ากันครับอยู่ที่คนไข้ฮะที่ไอ้คนไข้เฟเวอร์เรนซ์ไอ้คนไข้เนี่ยเฟเวอร์เรนซ์อันไหนชอบอันไหนครับคือคนไข้บางคนเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมผ่าตัดใช่ใช่ต้องกินยาซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมมักจะแนะนำให้เรื่องควบคุมน้ำเรื่องควบคุมอาหารถ้ายังไม่ดีก็ค่อยเริ่มยาส่วนใหญ่ผมก็จะเริ่มยาที่เป็นยาที่ไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าถ้าให้ฮอร์โมนไปบางคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องไม่สู้มีปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้ตามมาครับยกเว้นจะไม่ได้ผลเนี่ยก็ค่อยมาสตาร์ทยาตัวนี้แต่ว่าใช้เสพของยาก็มีแต่ที่สำคัญก็คือคนไข้ต้องกินทุกวันนะตัวยาใช่ไหมถ้าเป็นยาต้องกินทุกวันต่อเนื่องบางคนบอกว่าไม่ยอมกินก็ต้องสเต็ปกลับมาเรื่องการใช้ความร้อนคือการใช้ความร้อนเนี่ยรวมหมดเลยนะวิธีการต่างๆที่มีซอสเป็นความร้อนที่ให้อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาพวกนี้ไปทำให้กระตุ้นให้ต่อมลูกหมากมันเกิดตายขึ้นมาเขาเรียกโปรแกรมเซลเดธเนี่ยแอปโปโตซิสเนี่ยหรือโปรแกรมเซลเดธเนี่ยคนที่ทำให้เซลล์มันโปรตีนในตัวเนี่ยมันดีเนเจอร์ไปแล้วเซลล์ก็จะไปกระตุ้นในโปรแกรมการตายของตัวมันเองพอมันตายเสร็จร่างกายก็จะมากำจัดพวกนี้ออกไปก็ทำให้ต่อมลูกหมากแฟบลงแต่ energy ที่จะใช้เนี่ยพลังงานที่จะใช้เนี่ยมันมีหลายวิธีตั้งแต่โบราณกาลก็มีเรื่องไมโครเวฟมีการใช้เลเซอร์มีการใช้อุลตราโซนิกมีการใช้ไอตัวปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้น้ำร้อนเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นไมโครเวฟก็คือแห้งครับแต่ว่าหลักการเดียวกันก็คือความร้อนก็ไปทำให้เซลล์เกิดตายร่างกายไปเคลียร์อัพเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถามว่าได้ผล 100% มั้ยก็แตกต่างไประหว่างคนต่อคนเนี่ยครับเพราะว่าการเคลียร์อัพเหมือนกับเราเวลาเราไปผ่าตัดเนี่ยแผลเป็นก็ยังไม่เท่ากันเลยใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้แต่ละคนเนี่ยก็เคลียร์ไม่เท่ากันจะบอกว่าคนนี้ใช้ได้ผลคนนี้ทำไมไม่ได้ผลอันนี้มันแล้วแต่สภาพร่างกาย
แล้วบางทีคนนี้บอกว่าโอ้โหทำแล้วดีเยี่ยมเลยเนี่ยอีกคนนึงบอกว่าเอ๊ะไหนแนะนำให้ไปทำทำเสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับคือก็จะเป็นอันที่พูดไปเรื่อยแต่ว่าไอการรักษาแบบผ่าตัดส่องกล้องไปขูดออกมาเหมือนกับขูดมะพร้าวออกมาเนี่ยซึ่งเป็นมาตรฐานแต่โบราณกาลตั้งแต่60-80ปีก่อนแล้วมั้งนะพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีแต่ว่าโรคแทรกซ้อนของมันก็เยอะครับถ้าคนที่มีโรคมากๆเนี่ยบางทีก็เสียชีวิตได้ก็มี mortality rate หรืออัตราการตายประมาณสัก 0.2-1.5% หรืออะไรทำนองเนี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยคือร่างกายเนี่ยสมมุติเป็นเบาหวานความดันหัวใจก็มีความเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าวิธีนี้รักษาแล้วส่วนใหญ่จะดีจะดีใช่ไหมครับคุณหมอค่ะอาจารย์ค่ะพออาจารย์บอกว่ามีเสียชีวิตด้วยนี้หนูเลยสงสัยค่ะมูลเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยค่ะคือเสียชีวิตจากต่อมลูกหมากโตหรือเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนการผ่าตัดเนี่ยจากโรคแทรกซ้อนของการผ่าตัดเนี่ยเอาคือแบบการติดเชื้อหรือว่าเป็นอะไรคะอาจารย์คือการติดเชื้อก็มีครับเสียเลือดก็มีและที่สำคัญก็คือการผ่าตัดเนี่ยมันจะใช้น้ำเป็นมีเดียในการล้างในการมองเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยน้ำมันไหลตลอดเวลาในบางเคสเนี่ยมันใช้น้ำตั้ง30ขวดหรือ60ขวด60ลิตรหรือ30ลิตรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้ำที่ซึมเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือร่างกายมันก็ขับออกมาบางคนอายุเยอะหัวใจไม่แข็งแรงพวกนี้อาจจะเกิดปริมาณน้ำเกินในเลือดก็ได้ก็เหมือนน้ำท่วมปอดอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเสี่ยงหนึ่งจุดเสี่ยงหนึ่งที่ต้องประเมินจุดเสี่ยงหนึ่งแล้วก็การเสียเลือดก็เป็นจุดเสี่ยงอีกอันหนึ่งติดเชื้อก็เป็นจุดเสี่ยงอีกอันหนึ่งอาจารย์บอกว่าเห็นว่าถ้าสมมติว่าถ้าควบคุมอาหารก็สามารถที่ทำให้โรคนี้หายได้แต่ต้องควบคุมนานขนาดไหนคะแล้วมันต้องแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ๋อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ควบคุมสมมติอ่ะถ้าเป็นคือ stable เนี่ยอาการ stable ประมาณ 15% เท่านั้นเองเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราคุมไปตอนนี้ดีแต่ว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นต่อมลูกหมากก็โตมากขึ้นอีกตามอายุอีกคือตามอายุคือเราไม่ได้หยุดมันไว้ตรงนี้คือมันแค่ slow คือตอนเนี้ยควบคุมแล้วดีครับพอปีหน้าขึ้นมาเราแก่ขึ้นมาอีกต่อมลูกหมากก็โตขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าต่อมลูกหมากโตนี่มันเกิดอิมบาลานซ์ระหว่างเซลล์ที่ขยายตัวกับเซลล์ที่ตายครับไอเซลล์ที่ตายนี่มันน้อยลงไอเซลล์ที่มันขยายตัวก็เลยโตขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันไม่โตปีหน้ามันก็ต้องเบรกไอส่วนที่คือเราไม่สามารถจะอดอาหารแล้วลงไปได้เรื่อยๆเนี่ยครับมันไม่มีหยุดโตเองใช่ไหมคะไม่มีแต่ว่าโตน้อยโตมากโตเร็วเขามีตัวเลขไว้ว่าถ้าสมมุติว่ามันประมาณทุกห้าปีเนี่ยมันจะโตขึ้นประมาณสัก 30% เนี่ยจากเดิมจากเดิมใช่ไหมฮะจากเดิมมีคุณผู้ฟังสอบถามมาพอดีเลยครับคุณหมอบอกว่าทำอันตราซาวช่องท้องส่วนล่างพบต่อมลูกหมากโตขนาด 34.5 มิลลิเมตรถือว่าโตปกติโตกว่าปกติเยอะไหมครับเริ่มมีอาการอั้นปัสสาวะไม่ได้นานแล้วอายุ57ต่อมลูกหมากเนี่ยเราถือว่ามันไอขนาดปกติเราให้ขนาดประมาณ20บวกลบเนี่ยอันนี้ก็โตขึ้นมาประมาณ 50% แต่ว่าคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยไอเชิงกรานมันจะเล็กหน่อยครับเพราะฉะนั้นต่อมลูกหมากเราโตไม่มากเนี่ยอาการก็มีละแต่พวกทางยุโรปหรือพวกอาหรับเนี่ยช่องเชิงกรานเขาใหญ่ตัวเขาอ้วนตัวเขาใหญ่กว่าใช่เพราะฉะนั้นต่อมลูกหมากก็จะต้องโตมากก็ถึงจะมีความมีอาการโตมากกว่าเราเนี่ยครับและอย่างนี้ถือว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านนี้บอกมาถือว่าเริ่มโตแล้วใช่ไหมเริ่มโตแล้วแล้วเขาต้องทำยังไงคะคือไปหาหมอหรือว่าถึงขั้นผ่าตัดหรือยังหรือว่ายังก่อนคะคือเวลามาหาแพทย์เนี่ย
อันนึงเราทำมาตรฐานวัดขนาดตอนนี้รู้ขนาดละครับเราก็เจาะ PSA ดูว่า PSA ผิดปกติไหมเพื่อจะดูเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าสมมติว่าไม่มีมะเร็งเราก็รักษาเรื่องต่อมลูกหมากโตไปแล้วก็จะมีตัวโฟลว์เทสเนี่ยเพื่อดูว่าปัสสาวะพุ่งแรงไม่แรงแรงแค่ไหนนะแล้วก็ไอ้ตัวสกอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้าสมมติเป็น moderate ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่8ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรอดผ่าตัดนะครับแล้วก็ส่วนโฟลว์เนี่ยถ้าสมมติโฟลว์มันน้อยมากๆเนี่ยเช่นความแรงเราปกติเราจะเอาประมาณสัก13-15 cc per second เนี่ยความแรงเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นเบสแต่ว่ามันขึ้นกับตัว variable หลายตัวนะแต่ทั่วไปเราก็ดูตรงพีคตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าพีคตรงเนี้ยประมาณแถวๆเนี้ยก็มักจะพอสู้ไหวแต่ถ้าสมมุติว่ามันเหลือสัก10หรือเหลือสัก8ก็แปลว่าช้ามากครับคนที่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยรอดอ่ะคือกินยาแล้วก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นแล้วคนไข้พอใจหรือเปล่าครับถ้าพอใจในสิ่งที่ต่อก่อนพอใจในความเสี่ยงอื่นๆที่ยังค้างอยู่ใช่ไหมคุณหมอถ้ารับได้ก็ตันแล้วก็ตันพุ่งได้ขนาดเนี้ยไม่รบกวนละสำหรับเขาก็ถือว่าเขายอมรับละเพราะว่าอย่าลืมว่าเราฉี่ช้าเนี่ยเราก็จะฉี่นานถ้าเราฉี่เร็วไอ้พีคเร็วมันก็หมดเร็วเราก็เข้าไปแป๊บเดียวเราก็เสร็จละครับคุณหมอครับมีคุณฟังสอบถามมาเพิ่มเติมปัจจุบันมีการตรวจกี่วิธีครับอายุ60ครับค่าตรวจเพราะว่ากังวลเรื่องค่าตรวจว่ามันจะแพงหรือเปล่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยคุณหมอเราก็ล้วงทางทวารคำดูอันหนึ่งดูว่าเรียบไม่เรียบอันนี้เช็คมะเร็งแล้วก็เจาะเลือดอันนี้ล้วงโดยคุณหมอหรือว่าล้วงโดยตัวเองตัวทำเองครับอ๋อครับครับครับแล้วก็เจาะเลือดดูครับนะทำอัลตราซาวด์ดูขนาดแล้วก็เช็คดูว่าไตบวมไหมอะไรไหมแล้วก็เพื่อจะให้ขูดโรคอื่นด้วยนะฮะอัลตราซาวด์เนี้ยค่ะแล้วก็ทำโฟลว์ครับถ้ามีอาการถ้าสมมติอาการที่เล่ามามีหมดเราก็ไปทำโฟลว์ดูว่ารุนแรงแค่ไหนครับนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังไม่แน่ใจอาจจะต้องไปส่องกล้องดูครับสองกล้องนี่ก็จะทราบชัดเจนเลยก็จะคือเห็นหน้าตาของมันนะครับคืออาการมีแล้วหน้าตามันไปด้วยกันหรือเปล่าค่ะเพื่อประเมินเขาว่าเป็นอะไรที่แท้จริงกันแน่ถูกต้องไหมแล้วก็จำเป็นต้องผ่าแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะค่ะครับอาจารย์คะปัจจุบันเนี้ยค่ะการตรวจคัดกรองเนี่ยค่ะผู้มะเร็งต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตนี่อยู่ในสิทธพื้นฐานของการรักษาป่ะคะหรือว่าเราต้องจ่ายเองคะเพื่อถามให้คุณผู้ฟังแบบเผื่อคนที่สนใจจะต้องการสอบส่วนใหญ่ไอตัวฟอร์มิตี้เนี่ยไม่ได้มีทุกที่ไม่ได้มีทุกที่แต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้อื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหมดเพราะฉะนั้นอยู่ในสิทธิ์อยู่ในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพอยู่ในสิทธิ์นะอ๋อแล้วก็ประกันสังคมก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าการรักษาเนี่ยถ้าใช้เครื่องมือเยอะแยะเนี่ยถ้าโรงพยาบาลไม่มีเนี่ยหรือว่าเครื่องมือที่มีราคาแพงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์คือถ้าเราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นส่วนต่างที่คุณต้องจ่ายเองแต่ถ้าเกิดคุณตรวจพื้นฐานก็คือสิทธิ์สวัสดิการอยู่ในสิทธิ์ก็ยังครอบคลุมอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าหลักประกันสุขภาพทั้งหลายเนี่ยมันเป็นminimum requirement มันไม่ได้เป็น maximum requirement ก็คือพื้นฐานส่วนหนึ่งเท่านั้นคือคนหลายคนเนี่ยเข้าใจตรงนี้ผิดว่าเอ๊ะทำไมจะดึงระบบรัฐข้าราชการที่เบิกจ่ายเนี่ยเอามาใส่รวมกันให้หมดเป็นกองทุนเดียวกันไม่ใช่ข้าราชการนี่เขาเป็นอีกสิทธิ์หนึ่งคือนั่นคือเขารับเงินเดือนน้อยเพื่อต้องการสวัสดิการในระยะยาวค่ะครับคือมันต่างกันอย่างเราประกันสังคมเนี่ยเราตำแหน่งไหนก็ช่างเนี่ยเราก็มีสิทธิประกันสังคมเราจะเป็นผู้จัดการมีเงินเดือน 200,000 ก็สิทธิประกันสังคมใช้ได้เหมือนกันหรือ30บาทถ้าไม่มีสิทธิประกันสังคมก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต่างกันนะแต่ข้าราชการเนี่ย
งินเดือนมันได้กระตึงเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาให้คนมาเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็หลอกล่อด้วยสวัสดิการของรัฐครับหลอกล่อเลยเหรอคะ คือบางทีเงินเดือนมันนิดเดียวอ่ะใช่ไหม อย่างเราบอกว่าข้าราชการ C4 C8 อะไรเงี้ยเงินเดือนมันไอ้ C4 นี่ผมเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะประมาณ15,000อะไรอย่างเงี้ยจบปริญญาตรีใช่ไหมถ้าสมมติไปทำเอกชนอาจจะได้สัก 20,000-30,000 ใช่ไหมฮะครับเสร็จแล้วเขาก็โตขึ้นไปเรื่อยเป็นดับเบิ้ล 20,000 ก็ขึ้นเป็น 50,000 แต่ข้าราชการนี่จนเกษียณเนี่ยเต็มที่ผมว่าน่าจะได้ทัดเฉพาะตัวเงินเดือนน่าจะได้แค่ 5-60,000 มั้งผมว่านะครับค่ะอาจารย์ครับพอดีหนูเป็นผู้หญิงแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้ดูโปรแกรมสุขภาพการตรวจสุขภาพของคุณผู้ชายเท่าไหร่หนูก็อยากจะรู้ว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานนะคะที่ตามโรงพยาบาลที่มีเนี่ยค่ะเราสามารถครอบคลุมอันนี้ด้วยมั้ยคะต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะแล้วแต่ถ้าสมมติอันนี้คือโปรแกรมตรวจสุขภาพนะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ว่าเราต้องเข้าไปบอกว่าเราเป็นอะไรแล้วก็จะตรวจอันนั้นแต่ว่าถ้าเป็นทางเอกชนเนี่ยโปรแกรมตรวจสุขภาพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุครับขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราเลือกว่าใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าสมมติว่าโปรแกรมที่คอมพลีทแล้วก็ตรงกับอายุส่วนใหญ่ก็จะคัฟเวอร์อยู่มีต่อมเช็คต่อมลูกหมากอยู่ในนั้นด้วยอยู่ละครับค่ะเมื่อกี้แต่ว่าภาครัฐนี่จะไม่มีโปรแกรมสุขภาพพวกนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะพอเรามีปัญหาเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเขาจะตรวจให้เราครบหมดครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีในการรักษาเข้ามาเทคโนโลยีปัจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาช่วยในการรักษาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคุณหมอครับมีเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่สุดเนี่ยเป็นการเขาเรียกยูโรลีฟเนี่ยยูโรลีฟเนี่ยเป็นการที่จะที่เราส่องกล้องเข้าไปเนี่ยลีฟที่แปลว่ายกครับยูโรลีฟเนี่ยส่องกล้องเข้าไปเสร็จแล้วเรายิงเครื่องมือเล็กๆคล้ายๆแม็กติดเข้าไปที่ต่อมลูกหมากเนี่ยเพื่อที่จะไปดึงให้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันโดนรั้งให้มันแซบติดกับผนังด้านนอกของมันเข้าไปเพราะนั้นรูมันจะเปิดออกทันทีวิธีนี้มีที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศแรกที่คิดขึ้นมาแล้วเขาก็ทำก็มาใช้เนี่ยหลายปีละแต่ในบ้านเราเพิ่งเข้ามาประมาณสักปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนกุมภาเท่านั้นเองเนี่ยที่รีจิสเตอร์ผ่านอย.เข้ามาเนี่ยครับแล้วมันเป็นอันที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็สั้นไม่ได้คือเบรกทูอันที่ผมเคยบอกมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เรื่องความร้อนเนี่ยมันต่อกันมาเรื่อยๆเพียงแต่ใช้ซอสที่แตกต่างกันแต่เนี้ยเป็นอีกวิธีนึงเลยคือการยิงเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงรั้งมันออกไปเลยข้อดีของมันก็คือทำเสร็จเราสามารถมองได้เลยว่ารูเปิดหรือยังครับขณะที่วิธีการใช้ความร้อนเนี่ยทำเสร็จเรามองไม่เห็นว่ารูมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแล้วต้องมาวัดกันตอนหลังเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกระทั่งหมอก็พูดไม่ได้เต็มปากเหมือนกันตอนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องใส่สายสวนวิธีใหม่นี่ไม่ต้องใส่ซึ่งก็เป็นทางเลือกในการรักษาแต่มันมีข้อเฉพาะไหมครับว่าต้องมันใช้ได้เฉพาะในช่วงแรกค่ะว่าใช้กับใครได้บ้างหรือว่าใช้ได้กับทุกคนช่วงที่เป็นใหญ่แล้วหรือว่าใช้กันในช่วงส่วนใหญ่พวกวิธีทางเลือกพวกนี้เนี่ยถ้าต่อมลูกหมากโตมากเกินไปมักจะได้ผลไม่ค่อยดีคือยิ่งโตยิ่งไม่ค่อยดีหรือว่ามันจะต้องทำหลายผลต้องโตไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะต้องมือมันแพงหลายผลมันก็จะไม่ค่อยไหวนะอ๋อครับต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ถือตัวเลขประมาณสัก80-100 กรัมเนี่ยที่จะไม่ค่อยดีค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่อดสงสัยไม่ได้เลยค่ะเมื่อค่าเทคโนโลยีมันสูงขึ้นเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะการใช้เจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะมันจะทำให้ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้นไหมคะคนก็เลยสงสัยคือค่ารักษาพยาบาลอันนี้เนี่ยมันแพงแน่เพราะว่ามันนำเข้าเลยถ้ามันไม่ได้นำเข้ามาเป็นเครื่องเป็นชิ้นคือสมมติอย่างอื่นเนี่ยมันเข้ามาชิ้นหนึ่งได้อิสเซอรี่ฟิกคอร์สอันหนึ่งเพราะนั้นไอ้ค่าเครื่องนี่ก็เป็นซังคอร์สสมมติว่าใช้ไปเยอะเนี่ยเร
ะครามก็ถูกลงได้มันอยู่ที่จำนวนเครื่องมือมันเข้ามาเหมือนยิงแม็กทีละตัวครับเพราะฉะนั้นทำเยอะก็ไม่ได้ถูกลงไปเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบแล้วคือคุณภาพชีวิตของคุณดีแน่นอนเพราะรูเล็กกว่าไม่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะใช่ไหมคะแล้วก็คือมันลักษณะมันคล้ายๆผ่าตัดเมื่อก่อนผ่าตัดอันใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนแต่ว่ามันย่อส่วนลงมาครับค่ะครับเพราะฉะนั้นมันใช้ดีสำหรับคนไข้ที่มีคือใช้ดีเลยนะฮะที่แนะนำเลยก็คือคนไข้ที่มีโรคเยอะคนไข้ที่โดยเฉพาะคนไข้ที่กินยาละลายลิ่มเลือดเราไม่สามารถจะหยุดยาได้นานเพราะอย่างผ่าตัดเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องหยุดยาก่อน7วันและหลังจากนั้นอาจจะ1หรือ2อาทิตย์บอกไม่ได้ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นผลดีแต่ว่าสำหรับอันนี้เนี่ยหยุด7วันเหมือนกันก่อนแล้วก็พอยิงเสร็จอาจจะหยุดต่อ 2-3 วันครับแล้วก็เริ่มยาได้เลยอย่างนี้นี่เองมันก็มีข้อแม้ในการรักษากระบวนการที่เลือกใช้แตกต่างกันแต่นี่ดีเลยสำหรับกลุ่มนี้คือกลุ่มนี้อันที่หนึ่งไม่มีทางเลือกใช่ไหมคือหยุดยาไม่ได้เช่นเป็นสโตรกเป็นอะไรต่างๆไอเส้นเลือดอุดตันในสมองเนี่ยไม่มีทางเลือกยังไงวิธีนี้ก็ดีที่สุดค่ะคุณหมอครับผลจะดีไม่ดีแต่ว่าวิธีนี้ดีที่สุดเหมาะกับคนไข้ที่สุดค่ะคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องยาที่ใช้อ่ะครับคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอให้ยาคุณผู้ชายที่มีอายุ68ปีนะครับเป็นชื่อดีเซ็กโซซินผมอ่านผิดขออภัยนะฮะด็อกซาโซซิน4มิลลิกรัมสามารถใช้ได้ต่อเนื่องไหมคะตอนแรกคุณหมอให้2มิลลิกรัมแต่พอทานแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นจึงบอกคุณหมอแล้วก็เลยเพิ่มปริมาณให้แต่พอทาน4มิลลิกรัมไปสักพักแล้วรู้สึกมึนๆงงๆจึงหักเม็ดยาครึ่งหนึ่งแบบนี้ใช้ยาถูกต้องหรือเปล่าคือยาตัวเนี้ย มันมีฤทธิ์ลดความดันด้วยนะครับตัวยากลุ่มระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะมีฤทธิ์เรื่องจมูกอาจจะแน่นจมูกคล้ายๆเป็นหวัดครับอาจจะมีความดันตกทำให้มีอาการมึนๆงงๆงงๆเนี่ยเกิดขึ้นได้พวกนี้ถ้าสมมติมีอาการเนี่ยยาบางชนิดหักเม็ดได้ อย่างด็อกซาโซซินนี่หักเม็ดได้แต่บางชนิดเนี่ยหักเม็ดไม่ได้คือถ้าหักเม็ดแล้วกินครึ่งเม็ดแล้วดีก็กินครึ่งเม็ดถ้าไม่ดีก็ต้องแยกเวลากินออกไปเช่นเปลี่ยนมาเป็นครึ่งเม็ดเช้าครึ่งเม็ดเย็นครึ่งเม็ดแล้วดีอยู่ยังไม่มึนแต่อาการยังไม่ค่อยดีก็ไปเพิ่มครึ่งเม็ดตอนเช้าก็ต้องก็ถือว่าเป็นการใช้ได้อยู่ถ้ามันส่งผลดีต่อร่างส่งผลดีต่ออาการที่เกิดส่งผลดีต่อต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากถ้าอาการดีก็แปลว่ายังกินได้อยู่ถ้าไซด์เอฟเฟกต์น้อยลงครับแบบนี้การกินยาแบบนี้แสดงว่าก็กินได้ไประยะหนึ่งหรือเปล่าถ้าตามความเข้าใจที่เราฟังกันมาตลอดรายการก็คือกินไประยะหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องโตขึ้นอยู่แล้วโตกว่านี้อีกก็จะกินไม่ค่อยได้อีกแล้วสุดท้ายก็ต้องไปในเรื่องของการอย่างที่บอกเลยมีหลายกระบวนการมากอย่างที่คุณหมอบอกถ้าสมมติไม่ดีเลยก็ในที่สุดก็อาจจะไปเอ็นอัพเพราะว่ามันมีโปรเกรสได้ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว30-40%อยู่แล้วแต่อันนี้ดีอย่างก็คือคุณผู้ป่วยคุณท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไปหาหมอแหละเพราะว่าต้องยาพวกนี้มันต้องรับจากหมอสั่งเนาะใช่ไหมครับมันอยู่ในกระบวนการดูแลอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีอาการที่มันไปในทางที่ไม่ดีขึ้นก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการรักษาต้องจับไปผ่าตัดครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องคุณแสดงว่าคุณผู้ชายตั้งแต่วัย40ไปปลายแล้วกันเนาะกลางๆไปปลายเนี่ยต้อง follow up ร่างกายสักหน่อยโดยเฉพาะต่อมลูกหมากครับก็ต้องใส่ใจในช่วงนั้นเป็นพิเศษนะครับฝากอะไรถึงข้อแนะนำในการที่สำหรับคนที่มันมีการชะลอไหมครับคุณหมอชะลอว่ามันเอ้ยไปสัก60ค่อยเป็นได้ไหมมันมีผลไหมฮะในการที่จะเรื่องของการกินกันอยู่ก็มีคนพยายามบอกว่าเนี่ยงดแอลกอฮอล์อาจจะงดพวกชากาแฟเพราะมันกระตุ้นให้ฉี่บ่อยเหมือนกัน
แล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ครับตัวเนี้ยก็เป็นการช่วยแล้วก็ส่วนที่ต้องห้ามก็คือเรื่องบุหรี่ก็ควรงดนะฮะแล้วเรื่องพวกอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็ควรจะหยุดแล้วก็พวกอาหารที่ช่วยให้ต่อมลูกหมากดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเมล็ดธัญพืชเช่นเมล็ดฟักทองฝรั่งเขาก็มีเขาเรียกแฟกซีดนะซึ่งผมไปลองเปิดดิกดูเนี่ยมันก็แปลมาว่าเป็นเมล็ดนุ่นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันงงๆเหมือนกันเมล็ดนุ่นก็มีขายอยู่ครับนะฮะแล้วก็พวกผลไม้สีแดงเช่นมะเขือเทศสตรอเบอรี่เช่นแตงโมก็บอกมีไลโคปีนสูงไลโคปีนนี่ก็ช่วยเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยป้องกันแล้วก็ช่วยให้ต่อมลูกหมากมีคุณภาพดีขึ้นโอเคผลไม้สีแดงนะผมก็ไม่ค่อยจะกินผลก็ไม่ค่อยจะกินอยู่ในนั้นด้วยไหมไม่ค่อยจะกินมะเขือเทศซะด้วยมะเขือเทศค่ะอาจารย์มะเขือเทศได้ไหมได้ครับแตงโมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลถือเป็นผลไม้เนื้อไม่ค่อยแดงอ๋อต้องเป็นเนื้อสีแดงด้วยอ้าวแล้วแก้วมังกรสีแดงล่ะคะอาจารย์ได้ไหมคะฝรั่งสีชมพูน่าจะใช้ได้นะคือเนื้อมันสีแดงเนี่ยน่าจะใช้ได้ขอให้เป็นเนื้อสีแดงสีแดงเป็นหลักก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากอาจารย์ไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอบคุณมานะครับที่อาจารย์มาช่วยให้ความรู้ในวันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอาจารย์ตอบได้ชัดเจนดีนะครับแล้วก็แต่เป็นแนวทางในการดูแลตัวเองได้ดีขอบคุณมากนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาช่วยไขข้อกระจ่างแล้วก็ทำให้คุณผู้ชายอย่างผมแล้วก็อีกหลายๆท่านนะได้ระมัดระวังตัวเมื่อเข้าสู่วัย40นะครับนะครับแล้วก็จะดูแลตัวเองให้ดีนะคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนายแพทย์ตนัยพันธ์อัครสกุลนะครับศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคทางเดินปัสสาวะศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลวิมุตตินะครับ